ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับมาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญกันแล้วนะครับในช่วงนี้กับ The Doctor's Variety นะครับแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลนะครับคุณหมอผิงครับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัย Anti-Aging นั่นเองสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณอันครับผมวันนี้ตั้งแต่ต้นรายการอันเกริ่นกับคุณผู้ชมไปแล้วนิดนึงฮะเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนซึ่งหลายคนได้ยินคำนี้ปุ๊บแบบว่ากรี๊ดเลยอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะแล้วก็เอามือลูบพุงตัวเองกันอยู่ผมก็แอบรูปด้วยแล้วรูปเสร็จก็ต้องแอบขแมวไปด้วยผมจะบอกว่าคำว่าอ้วนเนี่ยกลายเป็นคำติดปากของหลายคนด้วยซ้ำบางคนผอมจนแทบจะนึกว่าไม่มีไส้แล้วยังบ่นว่าฉันอ้วนเถอะฉันอ้วนเพราะฉะนั้นถ้าถามจริงๆเราจะเริ่มต้นกันว่าอ้วนคือยังไงครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยบางคนที่นึกว่าตัวเองไม่อ้วนก็อาจจะอ้วนก็ได้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเกณฑ์แรกก็คือเราดูดัชนีมวลกายก่อนนะคะเอาส่วนเอาน้ำหนักนะคะเป็นกิโลกรัมเนี่ยตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะคะถ้าองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าถ้าค่านี้เกิน25คุณน้ำหนักเกินถ้าเกิดเกิน30คุณอ้วนสำหรับคนเอเชียหรือคนไทยอย่างเราเนี่ยเกิน23ก็ถือว่าน้ำหนักเกินเกณฑ์เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆแล้วนะคะค่ะและนั่นคือขั้นที่1นะคะเราลองมาดูของคุณอันดีกว่าว่าเท่าไหร่โอ้ตายคุณอันได้ครับผมสูง178ก็แปลต้องถ้าทำเป็นหน่วยเป็นเมตรก็คือ 1.78 แล้วก็คูณ 1.78 เข้าไปก็คือคูณตัวมันเองออกมาใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเราลองคูณไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนน้ำหนักอัน67ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอา67ตั้งแล้วหารด้วยเจ้าส่วนสูงที่เมื่อกี้เราคูณเอาไว้นะคะกลับขึ้นไปนะคะค่าของคุณอันเนี่ยพอคำนวณมาแล้วเนี่ยนะคะคร่าวๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณราวๆสัก 21.14ซึ่งถือว่าไม่เกินเพราะว่าคนเอเชียเราเอาเกณฑ์ที่ถ้าเกิน23ถึงจะมีความเสี่ยงที่มากับความโรคอ้วนเพิ่มครับผมนะคะผมรอดไปแล้วหนึ่งรอดแค่เกณฑ์ที่หนึ่งใช่ค่ะถ้างั้นอันต่อไปอะไรครับเกณฑ์ที่2นะคะอันนี้ต้องขอสัดส่วน930ใส่ได้พอดีจะกี่เซนคะน่าจะคูณ2จุดเท่าไหร่นะ 2.4 ใช่ไหมค่ะสำหรับรอบเอวคุณอันเนี่ยนะคะ72เซนก็ถือว่าผ่านเกณฑ์สบายๆค่ะเพราะว่าในเกณฑ์เนี่ยเราเอาผู้หญิงอยู่ที่ห้ามเกิน80เซนผู้ชายห้ามเกิน90เซนนะคะครับผมยังมีเกณฑ์สุดท้ายค่ะ อันนี้ต้องขอรอบสะโพกอุ้ยสะโพกอ่ะไม่รู้อ่ะต้องขอรอบสะโพกก็คือเราเอารอบสะโพกเป็นเซนเนี่ยนะคะหารด้วยรอบเอวหารด้วยรอบสะโพกนะคะแล้วก็ดูค่าอัตราส่วนที่ได้ต้องไม่เกิน 0.85ผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้สะโพกหรอกก็ลองเอาสายวัดที่บ้านวัดดูนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยดูเหมือนกับไม่อ้วนแต่พอมาโดนเกณฑ์3เข้าไปเนี่ยพบว่ามีภาวะอ้วนลงพุงนะคะก็คือมีการสะสมของไขมันเนี่ยที่หน้าท้องเยอะ คือเขาอาจจะดูเหมือนไม่ได้เป็นคนอ้วนมากแต่ไขมันทั้งหมดในร่างกายเนี่ยมันมาสะสมรวมกันอยู่ที่หน้าท้องซึ่งไอ้เจ้าไขมันที่หน้าท้องเนี่ยแหละที่จะเป็นอันตรายกับสุขภาพเนี่ยกำลังจะถามเลยเพราะว่าจริงๆไขมันมันอยู่ได้หลายที่เหมือนกันใช่ค่ะคือถ้าเราเป็นคนลักษณะเหมือนกับท้วมๆทั่วไปหมดแต่ว่าพุงไม่ได้ใหญ่มากอันนี้อาจจะไม่อันตรายเท่ากับคนที่ผอมแต่พุงโตนะคะเพราะว่าเจ้าไขมันที่หน้าท้องเนี่ยจะเป็นตัวการที่ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแก่เร็วอุ้ยจริงหรอใช่ค่ะมีพุงแก่เร็วนะเธอนี่เพราะฉะนั้นเราได้ถือว่าเป็นเคล็ดลับใหม่มีพุงแก่เร็วอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่อยากให้ลดน้ำหนักขึ้นนะคะเพราะว่าการมีพุงหรือการมีหุ่นที่ไม่ดีมันไม่ได้ส่งผลแค่บุคลิกภาพแต่มันส่งผลถึงสุขภาพภายในส่งผลถึงอายุไขเฉลี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็ส่งผลถึงความแก่ด้วยค่ะอ่ะเป็นอันว่าตอนนี้เรารู้เกณฑ์กันแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าแค่ไหนยังไงถึงเรียกว่าอ้วนคนไหนไม่เกินเกณฑ์ก็โอเคสบายใจก็ดูไว้เป็นวิทยาทานนะครับเอาไว้ไปอวดคนอื่นว่าฉันสุขภาพดีนะไม่อ้วนนะครับแต่ถ้าคนไหนเกิดปริ่มแล้วหรือว่าปริไปแล้วจะทำยังไงดีครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าหลายคนจะชอบไปเชื่อในเรื่องของไดเอทเช่นการกินแบบแปลกๆนะคะหรือว่าอะไรที่มันผิดจากธรรมชาติซึ่งตรงนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะไม่ค่อยถาวรนะคะการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นคนผอมโดยถาวรเนี่ยมันต้องเริ่มที่เปลี่ยนจากภายในนะคะให้เรารู้จักที่จะคิดอย่างคนผอม
กินอย่างคนผอมอยู่อย่างคนผอมออกกำลังกายอย่างคนผอมเราถึงจะผอมได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งอดอาหารนะคะการกินอย่างคนผอมก่อนง่ายๆนะคะก็คือหลายคนชอบอดแต่จริงๆแล้วอดเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะเข้าใจว่าถ้าเราอดอาหารหรือเราอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าไม่ได้รับสารอาหารเนี่ยร่างกายจะคิดว่าเรากำลังลำบากเขาก็จะยิ่งที่จะสะสมจะยิ่งไม่ยอมที่จะเผาผลาญนะเพราะจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องอดเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักเลือกรับประทานนะคะเลือกรับประทานง่ายๆเลยเนี่ยอย่างข้าวให้เปลี่ยนจากข้าวขาวซึ่งมันจะเป็นลักษณะของแป้งที่ดูดซึมได้เร็วเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องซึ่งเป็นแป้งเชิงซ้อนแค่เปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องก็ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าการที่เราทานพวกแป้งขัดขาวหรือว่าน้ำตาลเยอะเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินเป็นตัวการที่บอกให้ร่างกายเราเนี่ยสะสมไขมันใช่ค่ะโดยเฉพาะไขมันที่หน้าท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกกินอย่างคนผอมก็คือเลี่ยงแป้งขัดขาวเลี่ยงน้ำตาลนะคะหันมาทานแป้งเชิงซ้อนได้ไม่ต้องอดข้าวไปเลยนะคะคือทานได้แต่ทานให้ถูกนะคะซึ่งแป้งเชิงซ้อนนอกจากข้าวกล้องแล้วมีอะไรอีกบ้างฮะง่ายๆดูที่สีถามเผื่ออ๋อเราดูสีเหรอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสีที่มันไม่ขาวมากนักเช่นใช่ไหมคะขนมปังก็เป็นขนมปังโฮลวีตนะคะหรือว่าถ้าจะเป็นพาสต้าก็เป็นพาสต้าแป้งโฮวีตอู้ตายแล้วพาสต้าแป้งโฮวีตเป็นยังไงอ่ะมีขายทั่วไปเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะแต่สมมติว่าเราเข้าไปในร้านเราก็บอกขอก็ได้เนี่ยบางร้านมีค่ะใช่ค่ะแล้วเราก็พยายามเลือกหรืออย่างอาหารเช้านะคะก็เป็นพวกซีเรียลโฮลเกรนหรือว่าข้าวโอ๊ตพวกโอ๊ตมิลนะคะพวกนี้ก็จะช่วยได้จริงๆทุกอย่างเนี่ยทำด้วยข้าวกล้องได้หมดข้าวต้มแล้วก็ใช้ข้าวกล้องมาต้มได้ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นอะไรเรื่องของข้าวสองเนี่ยนะคะในเรื่องของมื้ออาหารที่สำคัญเลยคือมื้อเช้าเนี่ยต้องรับประทานเพราะถ้าไม่ทานมื้อเช้านะคะเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญของเราจะลดลง 10-20% ตลอดทั้งวันค่ะเราควรทานมากน้อยแค่ไหนฮะมื้อเช้าบางคนบอกว่าเฮ้ยเธออย่าทานเยอะสินะกลัวมากบางคนทานมื้อเช้าหนักนี่โดนล้อด้วยซ้ำหลักง่ายๆเลยของหมอเนี่ยคือมื้อเช้าเนี่ยทานได้เต็มที่นะคะมื้อเช้าทานอย่างพระราชาเลยแต่พอมื้อเที่ยงเราเริ่มลดลำดับความสำคัญลงทานแบบเจ้าชายนะคะแล้วพอมื้อเย็นเราต้องทานแบบยาจกก็คือเราค่อยๆทานให้น้อยลงนะคะแต่ว่าเราควรจะทาน 3-4 มื้อไม่ควรที่จะทานแค่วันละมื้อ2มื้อนะคะเราทานเป็นมื้อเล็กแต่แบ่งทานดีกว่าเราทานมื้อใหญ่ๆเลยบางคนเนี่ยทานแค่เที่ยงแล้วก็มื้อดึกซึ่งตรงนี้อ้วนแน่นอนนะคะแล้วถ้ามันไม่ไหวอ่ะคุณหมอบอกมันหิวมากทานแบบยาจกแล้วมันหิวมากนอนไม่หลับเราเลือกจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มจากมื้อเย็นเราต้องทานยังไงให้ไม่หิวมากก่อนก็คือควรมีโปรตีนร่วมด้วยบางคนลดอาหารหรือว่าไดเอทแล้วก็ทานแต่ผักแต่ไม่มีโปรตีนพอไม่มีโปรตีนเนี่ยมันหิวเร็วนะคะอยากให้ความสำคัญว่าทุกมื้อเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยต้องมีโปรตีนโปรตีนที่ดีเช่นไข่ขาวนะคะหรือว่าเต้าหู้นะคะหรือว่าเนื้อปลาเนื้อไก่ที่ไม่ติดมันไม่ติดหนังนะคะตรงนี้จะเป็นโปรตีนที่ดีของว่างใช่ของว่างถ้าเกิดว่าเราหิวให้เน้นสแน็คที่มันมีประโยชน์เช่นถั่วอบรสธรรมชาตินะคะไม่ใช่ทอดไม่ใส่เกลือไม่มีผงชูรสนะคะแล้วก็หรืออย่างเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะนมถั่วเหลืองรสจืดพวกนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นสแน็คหรือเป็นของว่างที่ดีนมถั่วเหลืองด้วยเหรอนมถั่วเหลืองค่ะแปลว่านมวัวก็ไม่ค่อยแนะนำนมวัวเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนมถั่วเหลืองดีกว่าแล้วควรไหมคะว่าแบบโลชูการ์ซิเธอหรือว่า 0% สกิมมิลค์หรืออะไรเนี่ยมันควรไหมฮะพวกนี้ประเด็นนี้ดีมากค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คือจะดูในเรื่องของโลแฟตนะคะแต่ลืมดูว่าโลแฟตแต่น้ำตาลสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า low fat แต่ว่า high sugar คือเราต้องฝึกอ่านฉลากโภชนาการนะคะ low fat แต่พอดูแล้วเนี่ยน้ำตาล 15-20 กรัมอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกของอาหารสุขภาพไม่ใช่ทางเลือกของคนผอมแน่นอนครับนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องทั้งไขมันต่ำแล้วก็น้ำตาลต่ำยิ่งดีทั้งคู่เลยใช่ค่ะครับผมอันนี้เรื่องอาหารการกินครับและอีกเรื่องนึงที่จริงๆในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็สำคัญนะคะขออีกนิดว่าที่บ้านถ้าเราจะลดน้ำหนักเนี่ยเวลาทานข้าวปิดทีวีนะคะเราดูทีวีไปหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์เล่นอินเทอร์เน็ตไปแล้วทานไปเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมที่เรียกว่ากินไร้สตินะคะฝรั่งก็เรียกว่า mindless eating คนไทยหมอบอกว่ากินไร้สติ
นะคะเพราะว่าเราจะทานมากกว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยไปเยอะพอสมควรใช่นะคะเพราะฉะนั้นปิดทีวีแล้วตั้งใจรับประทานนะคะแล้วก็ทานช้าๆเพื่อให้สมองกระเพาะของเราเนี่ยมีเวลาได้ส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าอิ่มละพอละนะคะอย่าทานเร็วนะคะแต่ถ้าดูดร.สวาริตี้อยู่แล้วกำลังทานข้าวหยุดทานนะครับอย่าปิดทีวีรายการจบแล้วค่อยทานต่อถูกต้องถึงจะเรียกว่ามีสตินะจ๊ะต่อครับผมค่ะแล้วก็มาที่ในเรื่องของการออกกำลังกายบ้างนะคะอันนี้นี่สำคัญมากบางคนเนี่ยจะคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันแค่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญเบิร์นแคลอรี่ออกไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่การออกกำลังกายเนี่ยไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองของเราด้วยไปทำให้เราเนี่ยอยากหวานน้อยลงอยากรับประทานอาหารน้อยลงจริงหรอใช่ค่ะโอ้ผมทานผมออกกำลังกายเสร็จนะผมแบบอยากหวานมากช่วงระยะสั้นๆเนี่ยคือเราจะรู้สึกหิวแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยแคลอรี่ที่เรารับประทานต่อวันที่เราต้องการเนี่ยมันจะลดลงคือเราจะมีการตัดสินใจในเรื่องของการรับประทานอาหารได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไดเอทแบบไหนก็ตามการออกกำลังกายต้องเป็นส่วนหนึ่งของการลดน้ำหนักเสมอเรื่องของความอ้วนนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการออกกำลังกายยังไม่หมดเท่านี้ยังมีทริคสำคัญเกี่ยวกับการออกกำลังกายอยู่นะครับแต่ว่ารอสักครู่ในช่วงหน้าตอนนี้เราพักกันสั้นๆก่อนครับ